ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคสำหรับการจบอาบิสในรอบนี้นะครับซึ่งสภาพมันก็ดูยากนะครับโดยเฉพาะห้อง 12-3 เนาะส่วนห้องอื่นเนี่ยแนะนำทริคไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับส่วนใหญ่น่าจะไปติดกันที่ 12-3 ครึ่งบนนะครับโดยผมมาใช้เป็นตัวละครแค่4ดาวแล้วก็อาวุธเป็นแค่4ดาวทั้งหมดโดยใช้แค่ห้องละ3ตัวนะห้องละ2ตัวลองแล้วไม่ผ่านครับเวลาไม่เพียงพอนะครับก็คือจริงๆถ้าไปใส่อาวุธ5ดาวก็อาจจะทันแหละเนาะแต่ว่าต้องการทำแค่4ดาวทั้งหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดของให้ดูแล้วก็จะแนะนำทริคระหว่างห้องนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะในแต่ละห้องก็เอาไปว่าเดี๋ยวคุณก็ดูเกมเพลย์ไปด้วยระหว่างที่ผมอธิบายก็แล้วกันนะครับฉะนั้นก็สู้ๆนะครับทุกคนรอบนี้มันยากหน่อยที่12-3ถ้าเล่นไม่ไหวจริงๆก็ยังไงมาลงคิวที่ Discord ผมได้นะครับยังไงผมช่วยลงให้เพื่อนๆฟรีอยู่แล้วถ้าคุณลงคิวทันนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดรับคิวคือจริงๆณตอนที่คลิปออกมันเปิดรับคิวไปแล้วแหละก็ถ้ามันทันก็มาลงคิวแล้วกันถ้ามันไม่ทันก็ไม่ทันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูของก่อนเลยครับอย่างแรกเลยคือผมใส่โคเลสที่ไม่ได้มีทาเลนต์อะไรเลยแล้วก็ดีแฟกต์ใส่ๆมันไปเถอะนะครับขอให้มันกดอันติได้ก็พอนะผมก็ของเหลือมานั่นแหละครับแล้วก็ใส่ฟ้าโวเพื่อช่วยเจนพลังงานนะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรครับทาเลนต์ไม่มีมันไม่ได้มีดาเมจอยู่แล้วครับผมต่อไปคือซูโครสแล้วก็ใส่แค่สีลมแล้วก็ให้มันเป็น EM ทั้งหมดนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็หนังสือเนี่ยจำเป็นต้องเป็นโปรไทป์แอมเบอร์เพราะทีมนี้ไม่มีใครฮิวได้เลยนะครับฉะนั้นจำเป็นมากๆโปรไทป์แอมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวท้ายคือตัวทำดาเมจสำหรับตี้ห้องบนนั่นคือฟิชซึ่งตอนนี้ทุกคนรู้กันแล้วว่าสิงเลสมันแรงมากแล้วนะครับจากการที่มันมีบัฟแอคโรเวตขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้จากที่ลองเช็คดูนะครับสิงเลสกับออเล่ฮันเตอร์เนี่ยเหมือนว่าออเล่ฮันเตอร์จะเบากว่าสิงเลสนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการบิวอัพสแต็กของตัวออเล่ฮันเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสิงเลสเนี่ยพอรวมทุกอย่างแล้วใน EM มันค่อนข้างจะคุ้มกว่า ADK แล้วครับตัวละเวทที่คริตเลกับคริตดาเมจเป็นหลักนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็น EM นั่นแหละอยากได้มากกว่า ADK เพราะว่ามันติดอาร์คราเวตได้บ่อยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอาร์ติแฟกต์เนี่ยตอนนี้แรงที่สุดสำหรับฟิชจะกลายเป็น4 Thunder Shooter นะครับผมก็เลยใส่เป็น4 Thunder Shooter นั่นเองนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันติดไฟฟ้าตลอดเวลาเพราะมันติดไฟฟ้าตลอดเวลาเพราะว่าออร่าของตัวอาร์คราเวตมันเป็นพืชบวกไฟฟ้าเนาะถ้ามันไม่โดนน้ำล้างนะถ้าเห็นว่ามันหายคือมันโดนน้ำล้างหรือโดนไฟล้างนั่นแหละครับมันก็จะติดไฟฟ้าตลอดเวลาทำให้เราได้โบนัสช่องกลาง 35% ซึ่งช่องกลางสามารถผ่านอาร์คราเวตได้แบบเต็มๆหมายถึงอาร์คราเวตสามารถผ่านช่องกลางได้นะครับมันเลยทำให้มันแรงที่สุดนะปัจจุบันซึ่งคลิปก็อยู่ที่ลิงก์ description ก็ไปดูที่คลิปนั้นก็ได้นะครับมีการพูดถึงเรื่องของอาร์ติแฟกต์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับทุกตัวที่ใช้ก็เป็น C6 หมดนะครับผมไม่มีอะไรฮะก็มีฟิชทานาเมจแค่คนเดียวยังจบได้เลยครับถ้าคุณใส่เปโตไปอีกคนนึงคุณจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะมากๆนะครับก็แถมเปโตให้หน่อยละกันผมไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าเปโตเนี่ยมันมีดาเมจที่เชนออกมาซึ่งเยอะมากๆและติดแอกโรเวตได้นะครับแล้วก็เลนพาวสกิลเนี่ยติดอากาเวตที40,000-50,000นะครับแรงมากด้วยเลนสแลชเชอร์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาวุธที่แรงโคตรแล้วเมื่อคุณเล่นอากาเวตนั่นเองมันติดไฟฟ้าตลอดเวลาอยู่แล้วครับฉะนั้นคุณได้แน่ๆ 36% ครับและที่สำคัญคือติดเปโตเนี่ยมันจะมีเรื่องของดาเมจรีดักชั่นคือการดาเมจให้คุณอีก 36% คุณจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันการดาเมจให้คุณได้เยอะนะครับหมายความว่าคุณโดนดาเมจเข้ามาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับ10,000ก็ลบไปเลย36,000นั่นเองครับคุณจะได้ไม่ต้องไปนั่งทนลำคาญกับไอ้บับเบิ้ลนั่นแหละครับส่วนตี้ก็จะเป็นตี้เจ้าประจำอย่างตี้ National Team นะครับก็คือชิงชิวเบเนตเซียงเหลียงอีกแล้วข้อควรระวังของตี้นี้คือคุณจำเป็นต้องบริหารเรื่องเกจดีๆระวังเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นเกจไฟนำน้ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเบเนตก็จะติดเวฟอะไรไม่ได้และเซียงเหลียงก็จะติดเวฟอะไรไม่ได้นะครับไปดูของกันก่อนครับสำหรับชิงชิวนะครับผมใส่เป็นฟาวเนียสซอสเนาะแล้วก็ติแฟกใส่เป็นสีโนเบลสเพื่อบัฟเอดีเคให้ทั้งเบเนตแล้วก็เซียงเหลียงจะเห็นว่าผมจะกดอันติชิงชิวก่อนเสมอนะครับเพื่อบัฟแล้วก็ทำให้เบนเนตเวลากดอันติมันติดเวเปอร์ไรซ์ด้วยนั่นเองนะครับหลักๆก็ทำเอไอให้มันใช้งานอันติให้ได้แค่นั้นคือจบลาก่อนไม่มีความจะเป็นอะไรนอกจากนี้แล้วครับต่อไปก็คือเบนเนตเราทำเป็นดาเมจฉะนั้นเราต้องใส่เป็น4ไฟนั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยครับนาฬิกาก็ถ้าคุณบริหารเรื่องเกจได้ EMD ครับถ้าคุณบริหารไม่ได้ ATK ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดเวเปอร์ไรซ์เหมือนกันนะครับแต่พอดีว่านาฬิกา ATK ผมมัน
ค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ว่านาฬิกา EM ผมมันดูดีกว่านะครับผมมันจะทำให้เบนเนี่ยผมมีสแตทอยู่ที่ประมาณที่เรท68เนาะเพราะว่าผมใส่เป็น Freshly Design นะครับก็ดาบนี้อาจจะคนอื่นนะจะไม่มีแล้วนะปัจจุบันนะครับจริงๆนะตอนนี้มันก็จะมีดาบอื่นที่ใช้ได้อยู่ดีๆนะครับก็ดาบคลาฟฟินาซึมาก็ใช้ได้เพราะว่าได้เบสเซดิเคทเทียร์สูงแล้วก็ได้ตัวของค่ารีพลังงานมาเป็นซับสแตทนะครับแต่ว่าถ้าจะไปใส่จริงแล้วก็หวังดาเมจด้วยเนี่ยไอออนสติงตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ว่าก็วนมาเรื่องเดิมครับคุณจำเป็นที่จะต้องบริหารเรื่องเกจของมอนสเตอร์ดีๆคือเอาง่ายๆคุณต้องตัวจูบมอนเพื่อให้มันสามารถแปะเกจน้ำไม่ทั้งอติชิงชิวแล้วก็ดาบน้ำที่วนรอบตัวชิงชิวนั่นเองครับแล้วก็เซียงหลิงหอกที่มีหลายคนไม่ยอมไปตกแต่ครับปาน่ะใช้เซียงหลิงครับผมแล้วก็สแตทผมทำได้ประมาณนี้นะครับ68 95 252เนาะอาร์ติแฟกต์ผมใส่เป็น4เอ็มเบลมนะครับเทคนิคผมค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นนะครับก็มันก็เลยทำดาเมจได้เวลาเหลือนั่นแหละครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมมันแน่นนั่นเองนะครับค่ารีพลังงานก็แนะนำประมาณ250นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเล่นนะครับน้อยกว่านี้ก็ได้แต่มันเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องมีสลับเซียงหลิงมารับพลังงานในบางครั้งซึ่งมันไม่ดีหรอกครับคุณจะมีปัญหาเรื่องการสลับตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเก่งแล้วมันจบมันมีความหน่วงเซิร์ฟเวอร์ด้วยครับโอเคครับสำหรับ12-1นะครับก็เดี๋ยวดูไปพร้อมที่ผมพูดแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะแปะพืชก่อนแล้วค่อยกดตัวฟิสใส่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าพอดีว่าผมเซตอัพแบบนี้แล้วมันพอดีเป๊ะเนาะผมก็เลยใช้ฟิสกดก่อนแล้วเอาซูโคสเวอร์ให้มันโดนไฟฟ้าทั้ง2ตัวแล้วค่อยมาแปะพืชทีหลังนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นมอนเดียวแล้วก็คุณไม่ได้ต้องการจะเซตอัพแบบผมเนี่ยให้ใช้พืชก่อนนะครับฟิสจะได้ติดอากาแวตได้เลยนะผมกดไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรสำหรับไปตัวนี้เนี่ยพอมันโดนอากาแวตรัวๆมันจะล้มแบบนี้แหละครับพยายามเลี้ยงให้มันตัวติดกันเหตุผลเพราะว่าเวลาซูโคสเราใช้สกิล E หรือว่าใช้ท่าไม่ตายหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันมีดาเมจเป็นวงกว้างอะครับมันจะติดเสวอไฟฟ้าซึ่งโดนทั้งคู่นั่นเองนะครับมันทำให้มันแรงเพราะว่าเสวอไฟฟ้าของฟิตเอ้ยเสวอไฟฟ้าของซูโคสสามารถไปติดอากาแวตต่อได้นั่นเองนะครับมันก็เลยแรงประมาณนึงเลยนะทีนี้พอตัวนี้ตาย2ตัวเรียบร้อยเนี่ยคุณจะไปตีอีกตัวนึงซึ่งถ้าอยากยิงง่ายให้เอาตัวไปยิงปีกมันครับผมมันจะมี2เฟสเนาะเฟสที่ต้องยิงปีกกับยิงตาอ่ะเดี๋ยวผมไปยิงปีกมันก่อนอันนี้แม้1แม้2ไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มนะครับยิงให้โดนก็พอแต่เมื่อกี้ผมยิงไม่โดนหัวมันบังครับเนี่ยแค่นี้ครับมันก็ล่วงลงมาแล้วครับผมอย่าลืมเราต้องแปะพืชด้วยนะครับเพื่อให้ติดอากาแวตมันจะได้แรงๆนะครับส่วนอันติผมก็กดๆไปงั้นแหละฮะจะได้ติดควิกเคนติดอะไรบ้างเผื่อมันมีดาเมจแถมมันนิดๆหน่อยๆทีนี้พอมันลุกขึ้นมาคราวนี้คุณต้องยิงตามันแทนแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวตามันจะมีแสงขึ้นมาเห็นใช่ไหมครับยิงตามันเลยครับแค่นั้นแหละครับล่วงเลยครับโดยผมก็ไม่ได้ชาร์จเต็มนะครับผมก็ยิงไปเลยมันก็ล้มอยู่นะครับก็ขอให้ยิงให้โดนจุดอ่อนก็พอฉะนั้นไม่ต้องยืนชาร์จจนเต็มนะครับก็ยิงแล้วซัดๆไปได้เลยครับห้องนี้ก็จบแบบ easy game easy life ถ้ามีไปโตแรงกว่านี้เยอะนะผมบอกเลยที่ต่อไปคือห้องล่างนะครับห้องล่างเนี่ยมันจะมีพวกแก๊งฟาทุยอยู่เนาะฉะนั้นเวลาคุณจะไปตีกับมันพยายามโฟกัสที่ฟาทุยก่อนที่เฟสแรกครับผมกระทืบมันให้ตายสำคัญคือให้มันติดเกจน้ำก่อนแล้วค่อยกดอันติของเบนเน็ตนะครับพอตัวฟาทุยตายเสร็จให้คุณวิ่งไปหาตัวตีไกลเลยครับเพราะเจ๊ทั้งคู่เดี๋ยวน้องเขาจะวิ่งมาหาเราด้วยความกระหายอยากจะฆ่าเราเองฉะนั้นครับไปกดที่ตัวที่เป็นตัวยิงไกลได้เลยซึ่งอันติงกได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าผมก็งกนะถ้าผมมากดใช้ทีหลังเพราะว่ามันจะตายแล้วนะครับวงเบนเน็ตมันจะได้อยู่ถูกที่จริงๆตรงนี้เนี่ยคุณสามารถกดเอาชิงชิวเบนเน็ตใครก็ได้สักคนนึงนะครับกดชาร์จตีมันก็จะกระเด็นได้เหมือนกันนะครับที่ผมไม่สนใจเพราะว่ามันน่าจะตายแล้วนะผมทิ้งหมีเซียงหลิงไว้ก็เลยไปตีตัวอื่นเลยเพื่อไม่ประหยัดเวลานะครับที่ต่อไปคือคุณจะไปเจอกับฟาทุย2ตัวตัวไฟเนี่ยคุณมีชิงชิวเพื่อล้างเกจแล้วฉะนั้นคุณจะต้องโฟกัสที่ตัวไฟฟ้าก่อนนะคุณจะเห็นว่าผมมาตีที่ตัวไฟฟ้าก่อนผมเอาดาบน้ำชิงชิวที่ยังเหลืออยู่เดิมมาแปะที่มันนะครับแล้วก็แปะน้ำไม่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เซียงหลิงกดซึ่งตรงเนี้ยผมพลาดนะครับผมนึกว่าผมยืนในอันติเบนเน็ตแล้วสรุปคือผมยังไม่ได้ยืนในอันติเบนเน็ตครับคุณจะเห็นว่าเซียงหลิงผมมันก็เลยไม่แรงแต่ว่ามันก็ดูเหมือนแรงผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะอันนี้คือมันติดหรือไม่ติดแต่ว่าผมไม่เห็นเกจไฟขึ้นที่เซียงหลิงไงผมก็ไม่ชัวร์นะครับแต่เอาเป็นว่ามาได้ก็แล้วกันนะครับผมก็มองไม่ทันเหมือนกันว่ามันติดหรือไม่ติดแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนะผมเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมเกจไม่ขึ้นทีเนี้ยเรื่องพลังงานนะครับผมเห็นว่าเวลามันเหลือฉะนั้นถ้าคุณเวลาเหลืออย่ากดอันติทิ้งขว้างเก็บไว้ใช้ที่ห้องถัดไปด้วยนะครับต่อไปห้อง 12-2 นะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะครับผมระหว่างรอก็ดูไปจะได้ easy game easy life นะครับว่าแต่ผมยืนรอทำไมหน้ากุญแจผมลืมไปแล้วสงสัยเช็คอัดคลิปอยู่นะครับตรงนี้ให้คุณโฟกัสตีที่ตัวนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวตัวไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะเทเลพอร์ตมาหาเราข้างหน้าแต่ตรงนี้เซตอัพคุณจะเปลี่ยนได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็โยนติทิ้งไปเลยข้อควรระวังตรงนี้มีแค่เรื่องเดียวครับถ้า
อันติของตัวซูโครสเป็นน้ำเนี่ยรีเซ็ตได้รีเซ็ตเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้อักระแวดมันถูกล้างออกไปและกลายเป็นบูมแทนและก็เวลาระเบิดออกมาถ้ามันติดเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะติดเป็นไฮเปอร์บลูมนะครับแต่ว่าดาเมจมันสู้ไม่ได้ผมลองเปลี่ยนเซตอัพดูแล้วนะครับเวลามันไม่เวิร์กเท่าให้มันติดอันติเป็นไฟฟ้าและติดเป็นอักระแวดนะครับอันนี้ผมลองแล้วนะฉะนั้นถ้าอันติซูโครสเป็นน้ำเนี่ยตั้งแต่เฟสแรกนะครับเพราะว่าคุณพลาดไปโดนน้ำแล้วก็คุณก็เลยเดินเอาน้ำไปแปะที่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็ให้รีเซ็ตไปเลยนะครับแล้วก็ตีไปเลยครับใครอยู่ใกล้ตีตัวนั้นเนาะไม่ต้องไปสีเลียดมากมายครับฆ่าเถอะครับตัวไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆเห็นผมเล่นชิวๆเนี่ยมันไม่ชิวนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของดาเมจที่มันลอยมาตามพื้นด้วยนะครับคือจริงๆมันไม่ได้มาจากพื้นหรอกมันมาจากตัวของซีซินเมทไฟฟ้าซึ่งมันยิงมาเล็กมากๆไหนจะยุงมันอีกมันมองไม่เห็นฉะนั้นก็อันตรายต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ห้องล่างครับทริคสำคัญเลยคือตัวคุณต้องติดไฟตลอดเวลาแล้วยืนให้มอนสเตอร์ตีครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเบื้องต้นเนี่ยเข้ามาให้ยืนมองหน้ามันก่อนนะครับรอมันโวยวายให้เสร็จไม่รู้แม่งจะทำมาถ่วงเวลาทำพรื่อนี้พอมันโวยวายเสร็จแล้วคุณก็ค่อยเริ่มใช้ท่าครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดาเมจที่คุณทำไปมันจะไม่เต็มเดี๋ยวผมจะให้คุณดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าผมทำโล่ที่ตกออกมาเป็นโล่น้ำเนี่ยดาเมจที่มันโดนจะไม่แรงแล้วมันจะไม่สตันนะครับเดี๋ยวผมไปเดินไปเก็บโล่น้ำนะครับเดี๋ยวคุณดูหลังจากนี้นะเพื่อให้คุณเห็นว่าเวลามันพ่นแล้วโดนโล่ที่ไม่ใช่โล่ไฟหรือโล่ดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บครับฉะนั้นคุณต้องการให้โล่เป็นไฟเสมอเห็นไหมครับเรื่องมันลดแค่นิดเดียวเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันติดเป็นไฟตามปกติแล้วนะครับโดยให้คุณยืนรับเท้ามอนสเตอร์ไปเลยนะครับแล้วพยายามเก็บผลึกไว้ที่พื้นสักเม็ดนึงเสมอนะครับเพื่อกันเหนียวไว้นะครับว่าเวลาที่คุณจะต้องใช้งานเพื่อใช้มันสะท้อนเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผู้ใหญ่แล้วผมเก็บไปเม็ดนึงเห็นไหมเนี่ยผมเดินไปเก็บแล้วแล้วผมก็หลบเอาที่สุดท้ายเห็นใช่ไหมครับทีนี้มันจะพ่นมาสะท้อนแล้วด้วยความที่โล่เป็นไฟเพราะว่าตัวมันเป็นไฟไงมันก็จะโดนแรงแล้วมันจะตันเห็นใช่ไหมครับซึ่งก็แค่นั้นแหละฮะวิธีการผ่านห้องนี้ง่ายๆถ้าคุณเล่นแล้วไม่ผ่านคุณเอาเบนเน็ตมาเพื่อให้เราติดไฟแล้วก็รับตีนเลยครับผมแค่นั้นแหละฮะหรือไม่คุณใส่พวกโล่ดินมามันคุ้มค่าที่จะใส่นะครับเพราะว่าดาเมจที่มันสะท้อนกลับไปแรงมากแล้วมันสตันมอนสเตอร์ด้วยนะครับแค่นั้นแหละครับอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์ตอนนี้ผมวนเก็บพลังงานอยู่กลัวห้องต่อไปไม่มีใช้เพราะเวลามันเหลือเฟือเมื่อคุณใช้โล่สะท้อนจะเป็นโล่ดินหรือโล่ไฟก็ได้นะครับทีนี้เราจะขอพูดถึงห้อง3ในสิ่งที่คุณควรระวังก่อนนะครับอย่างแรกคือเที่ยวบินนรกครับโอเคถ้าคุณกดอันติฟิตในตอนที่บับเบิ้ลมันอยู่คุณแตกได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณดูนะครับผมกดปึ๊บปั๊บโป๊ะแตกงงดิงงเดี๋ยวสโลว์ให้ดูซ้ำนะครับผมไปแตกที่อยู่ดีๆมันมีบับเบิ้ลแรนดอมขึ้นมาที่ปลายทางนะครับทำให้ผมแตกนะครับนั่นแหละครับใช้คำว่าเที่ยวบินนรกได้เลยนะครับตัวนี้อันตรายมากโปรดระวังครับต่อไปเนี่ยผมจะให้คุณเห็นความตายจากอดีตนะครับซึ่งมันเกิดจากความหน่วงเซิร์ฟเวอร์ถึงแม้ว่าเราจะสลับตัวไปแล้วแต่ว่าเราจะโดนดาเมจอยู่ซึ่งตรงนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าบับเบิ้ลมันระเบิดก่อนที่เราจะสลับตัวแต่ว่าไม่มีแอนิเมชันตายคือเราโดนดาเมจไปแล้วครับเพียงแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันนะครับมันหน่วงนั่นแหละครับฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณดูเลยครับตีตามปกติกดอันติสลับตัวเห็นใช่ไหมครับบับเบิ้ลแตกแล้วผมตายเลยครับนั่นแหละฮะมันคือความตายจากอดีตคือบางครั้งเนี่ยคุณกดมันคือทันแต่ในความเป็นจริงมันคือไม่ทันนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมกดออร์ดิเนท3เพื่อสลับมาที่โคเล่เพื่อใช้ท่าไม่ตายซึ่งเราจะไม่โดนดาเมจถูกไหมครับแต่ว่าตอนที่เราสั่งการอันนั้นไปเนี่ยจริงๆเราต้องไม่โดนดาเมจครับแต่เซิร์ฟเวอร์มันหน่วงมันเลยทำให้เราโดนบับเบิ้ลไปก่อนที่จะสลับตัวเลยกลายเป็นว่าเราตายจากอดีตนะครับผมอย่างที่คุณเห็นเลยแล้วก็ซูโคผมหน้าดำไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคเราดูความชิบหาย2อย่างไปแล้วนะครับทีนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทริคก่อนที่ผมจะกดเพลย์ก็แล้วกันเนาะก็คือคุณพยายามเก็บการใช้งานสกิลแล้วก็ท่าไม่ตายของซูโครสไว้เพื่อ CC มอนสเตอร์และทำลายบับเบิ้ลด้วยนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นว่าผมจะเก็บสกิลไว้ใช้เพื่อขัดจังหวะมอนสเตอร์ตลอดเวลาเลยนะครับและอีกอย่างนึงคือตอนที่เข้าเฟสที่2เนี่ยให้คุณบุกลุยอัดเข้าไปที่ตัวที่เป็นธาตุน้ำก่อนเลยนะครับเพื่อให้มันตายก่อนเลยเพราะว่าพอเวลามันตายปุ๊บออร่าน้ำที่ติดที่ตัวคุณจะหายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบั๊กหรือมีการแก้ไขเพราะมันไม่เหมือนแมคานิกรอบที่แล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนซีซินเมดน้ำมันตายหมายถึงอบิสรอบที่แล้วนะครับเกตน้ำไปยังคงอยู่เรื่องของดีบัฟน้ำจะยังคงอยู่ครับแต่รอบนี้มันหายฉะนั้นผมบอกก่อนนะครับณตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าต่อไปผมไม่รู้จะเป็นยังไงเกมแม่งบั๊กเยอะนะครับแต่ณตอนนี้เบื้องต้นถ้าฆ่าแม่งตายปุ๊บดีบัฟหายหรือแม่งบั๊กที่ผมก็ไม่รู้ครับแต่จริงๆถ้าดาเมจคุณพอเพราะคุณใส่4ตัวกันอยู่แล้วเนาะฆ่าตัวน้ำก่อนเลยครับพอตัวเห็ดน้ำมันตายเดี๋ยวมันจบเองครับส่วนเห็ดน้ำแข็งมันแค่ทำดาเมจคุณนะครับซึ่งอยากให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณรับดาเมจได้เพราะคุณมีเปโตมีเรื่องของการดาเมจที่จะเข้ามาเนาะคุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้คุณติดโฟเซนได้เพราะดาเมจมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันจะล้างดีบัฟน้ำออกให้คุณได้ฉะนั้นไปฆ่าตัวน้ำก่อนแล้วค่อยฆ่าตัวน้ำแข็งนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมาถึงเนี่ยเซตอัพแบบนี้เลยที่ผมบอกพืชกร
ันแล้วก็ฟิตนะครับแล้วก็ซูโคตีเห็นไหมผมไม่ใช้สกิลนะผมเก็บไว้ CC Monster นะครับเนี่ยผม CC แล้วป้าบเห็นไหมครับมันไม่ได้พ่นอะไรใส่ผมเลยผม CC ซ้ำเห็นไหมมันไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมใช้ท่าไม่ตายต่อปุ๊บแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้อีกยาวๆเลยเห็นไหมครับโดนขาดอีกแล้วนี่สบายเลยนะครับพอเซตอัพเป็นน้ำปุ๊บไฮเปอร์บูมโดนมอนอีกนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันมีเรื่องของบับเบิ้ลเนาะเราก็ตีไปครับขาดอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวดูจะตีขาดอีกแล้วสบายไหมครับสบายมากนี่ผมเชนสแต็กเกอร์มอนสเตอร์จนมันแทบไม่ได้ทำอะไรผมเลยนะส่วนอันนี้ผมโดนมอนเข็นนะครับก็เลยเกือบตายแล้วเดี๋ยวผมโยนอันติก็คือจบครับก็โดนขาดอีกแล้วเห็นไหมขาดต่อไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินผมบอกแล้วมันมีทริคอยู่ง่ายๆคือคุณเก็บสกิลกับเก็บท่าไม่ตายของซูโครสไว้เพื่อขัดมอนสเตอร์นะครับไอ้พวกเนี้ยมันอ่อนแอมันปวกเปียกนะครับพอมันปวกเปียกเนี่ยคุณใช้สกิลเพื่อขัดแข้งขัดขามันจบเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเซตอัพรอตรงนี้เพื่อที่เดี๋ยวพลอย2ตัวนี้ตายปุ๊บตัวตรงกลางมันจะเป็นเห็ดน้ำซึ่งเห็ดน้ำออกมาปุ๊บมันจะโดนเลยเห็นไหมผมเซตอัพไว้นะผมก็ซัดเลยนะครับอีซี่แล้วเดี๋ยวคุณจ้องที่ตัวผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการติดเกตน้ำจากดีบัฟของมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเกตน้ำจะหายไปตอนตัวน้ำมันตายตอนนี้ผมพยายามหลบอยู่เพราะผมจำได้ว่าเวลามันจะมาไหมและผมก็หลบกรงเล็บน้ำแข็งนะครับอ่ะผมติดดีบัฟนานมากคุณดูนะปุ๊บหายแล้วผมไม่โดนดาเมจนะครับเลือดผมไม่ลดนะครับแต่ที่มันหายเพราะว่าตัวน้ำมันตายเราก็ตีตัวน้ำแข็งเลยครับแค่นี้ฮะคือผมรู้ว่าผมฝ่าดาเมจได้แล้วไงผมก็เลยกดอันติไปเลยนะครับเพราะมันไม่ทำอะไรผมเจ็บอยู่แล้วฟิชมันฮิลได้จากคอนเซเลชันนะครับแค่นี้ครับอีซี่จบเลยครับจบเลยแค่นี้เลยครับอีที่เกมอีที่ไลฟ์เลยฉะนั้นอย่าลืมนะครับเก็บสกิลกับถ้าไม่ตายไว้หยุดมอนสเตอร์เพื่อ CC มอนสเตอร์มาถึงห้องนี้ซัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากซัดไปเลยครับมันจะมีเรื่องนึงที่คุณจะไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัสเรื่องเกตของมอนสเตอร์นะครับคือตอนที่ตัวมอนสเตอร์เองเนี่ยมันมีการใช้ท่านะครับตัวมันเองจะติดเป็นพืชนะครับฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเรื่องออร่าเลยครับเนี่ยไหนมามันมีพืชขึ้นมาแล้วตอนนี้คุณซัดเลยครับมีสกิลอะไรซัดให้หมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ติดเกตน้ำอยู่แล้วนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันเองติดพืชอยู่นะครับเลยทำให้มันจะตกเป็นบลูมแล้วก็เดี๋ยวมันจะโดนเบอร์เจียนไปนั่นแหละแต่ถ้าอันตีเบนเน็ตไม่อยู่คุณจะแตกเอานะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะพอพ้นเฟสนี้เนี่ยคุณก็พยายามโฟกัสทำดาเมจเหมือนเดิมแล้วก็พยายามให้มอนติดน้ำเป็นหลักก่อนที่คุณจะใช้สกิลนะครับเนาะผมก็จะมีพลาดอยู่หลายทีเลยนะครับเนี่ยผมก็พลาดอีกแหละเนาะมันมีแค่ตอนเซตอัพรอบแรกสุดนะครับที่ผมไม่พลาดเลยเพราะว่าผมโฟกัสอยู่แล้วกันนะผมไม่ได้โฟกัสแล้วเห็นว่าเวลามันชิวแล้วผมก็เลยแบบขี้เกียจแล้วอ่ะก็จะใช้ไปเถอะสุดท้ายเวลาก็อีซี่อ่านนะเกตพืชติดมีอะไรซัดได้ซัดเลยครับเพราะว่าณตอนนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเห็นไหมมันจะปิดเตอร์เจียนไปด้วยเห็นไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมอนสเตอร์มันติดพืชมันจะไม่ติดน้ำขึ้นมาแล้วครับเพราะพืชมันนำน้ำเสมอจำไว้นะครับจบอีซี่ครับระวังนะเบอร์เจียนคุณโดนดาเมจด้วยนะครับระวังแตกเองนะครับเบนเน็ตต้องหิวได้นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับทริคการจบอาวิสง่ายๆด้วยตัวละครสีดาวแล้วก็อาวุธสีดาวล้วนนะครับโดยที่โคเล่ผมไม่ได้ใส่เรื่องทาเลนอะไรเข้าไปเลยดาเมจส่วนตัวไม่มีเลยแล้วฟีดแบคคนเดียวกับมอนกลุ่มซึ่งมันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วแต่ซูโคตกุลสเวิร์ลแล้วติดอัตราแวดได้นะครับมันเลยมีดาเมจกับมอนกลุ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ผ่านได้สบายๆถ้าคุณใส่เปโตไปอีกตัวนึงดาเมจมันก็เหลือๆเลยครับผมส่วนเรื่องโคเล่คุณสามารถใช้ตัวทราเวลเลอร์แทนได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่ใส่ไปเดี๋ยวโดนแซวว่าเอ้ยนี่ไงทาวเวลเลอร์ตัว5ดาวก็เลยครับผมก็ใส่เป็นตัวคอเล่แทนนะครับอยากใส่ตัวไหนใส่เอาที่คุณสะดวกสบายใจเลยนะครับข้อดีของตัวทาวเวลเลอร์คืออันติของทาวเวลเลอร์มันนานกว่าโคเล่และกว้างกว่าโคเล่โดยเฉพาะเวลาคุณนำไปเล่นกับตี้อัครแวดเนี่ยยังไงทาวเวลเลอร์มันดูดีกว่าแน่ๆครับแต่เหตุผลที่ผมใช้โคเล่ก็อย่างที่บอกเนาะครับเราคอนเซ็ปต์เรา4ดาวล้วนนะครับผมแล้วก็เลยไม่ใช้ทาวเวลเลอร์แค่นั้นแหละครับนะสู้ๆครับทุกคนเหมือนเดิมถ้าเล่นไม่ไหวจบไม่ได้ดาวไม่ครบแวะมาลงคิวที่ Discord ของผมได้นะครับปกติแล้วผมสตรีมทุกวันจริงๆเกือบทุกวันแหละบางทีมันก็อาจจะมีแบบป่วยมีเคลียร์งานไม่ทันไม่ได้ขึ้นสตรีมบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็แวะมาเจอกันผมมีช่วยเพื่อนๆลงอยู่แล้วนะครับชื่อรายการว่าล่างมืดลงอาเบสให้ดีทางบ้านหรือว่าใครจะมาให้ช่วยดูอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมจะมีสุ่มเพื่อดูอาร์ติแฟกต์ให้เพื่อนๆอยู่นะครับก็จะต้องมาลงคิวแล้วก็จะเป็นระบบสุ่มที่ทางของผมทำขึ้นมานั่นเองนะอันนั้นจะเป็นชื่อรายการว่าสุ่มอย่าดองนะครับไม่เกี่ยวกับสุ่มไม่ทุนนะครับสุ่มไม่ทุนจะเป็นของพวกนายทุนที่เขามาโดเนทอย่างเดียวส่วนสุ่มอย่าดองเนี่ยจะเป็นคิวสุ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นก็แวะมาตามรายการก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับถ้าเห็นมาคลิปมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายก่อนแล้วฮะบ๊ายบาย